ครับวันนี้มีเมนูกบครับท่านผู้ชมส่วนจะทำอะไรนี่ยังไม่รู้นะจะยังคิดไม่ออกเลยนะว่าจะตำน้ำพริกกบหรือว่าแกงกบใส่หน่อไม้ดองหรือว่าผัดกะเพรากบหรือว่ากบทอดกระเทียมคือมันอยากกินหมดทุกเมนูอ่ะก็ขอตัวหั่นไปก่อนแล้วกันเนาะคิดไปพังๆว่าจะทำเมนูอะไรไปดูแล้วกันครับว่าทำอะไรสวัสดีครับพบกันอีกแล้วกับลูกพระเจ้าตากไทยามีเนาะคลิปนี้มากินข้าวน้ำกันครับนี่สรุปแล้วได้เมนูกบทอดกระเทียมนะครับนะเมนูกบทอดกระเทียมเนี่ยหน้าตามันก็จะประมาณนี้นะกบทอดกระเทียมเนี่ยมีเท้าของมันด้วยนะไม่ใช่ตีนนะเท้าแล้วก็มีเมนูไอ้นี่ไอ้ตำแตงตำมักแตงใส่ปูดองเอ้ใส่หอยดองเนาะผักก็มีสัตว์ต้อต้มหน่อไม้หน่อไม้นี่มาจากใจภูมิยังบ่ทันเบิดเยอะแล้วมาจากใจภูมินะมากินข้าวน้ำกันครับหนึ่งข้าวเหนียวพร้อมเซานี่เป็นวันมื้อนี้เป็นวันในวันเสาร์เนาะเป็นวันหยุดกินทอดกินตีนกันนี่ได้กบมาแล้วไม่รู้จะไม่ได้ทำเมนูอะไรซื้อมาจากแมคโครน่ะนั่งคิดอยู่ตั้งโดนสักเมนูอย่างเดียวง่ายแล้วกันทอดกระเทียมมันมีคอมเมนต์นึงว่าพี่จ่าชอบทำให้เครียดจังชอบพูดแบบเครียดจังเลยเออเขาไม่ได้พูดเพราะขนาดนี้นะเขาว่าอะไรนะไอแล้วก็ตามด้วยชื่อสัตว์นะทำไมชอบพูดให้เครียดจังก็ต้องขอโทษด้วยครับที่เครียดตามผมอ่ะนะก็ยังไงก็อย่าฆ่าตัวตายนะดูไปเรื่อยก็ถ้าจะฆ่าตัวตายก็เขียนจดหมายน้อยนิดนึงว่าสาเหตุการฆ่าตัวตายเนื่องจากเครียดดูคลิปลูกพระเจ้าตากนะก็จะครับทางบ้านเขาจะไม่ต้องเป็นห่วงไงนะพูดเล่นครับพูดเล่นก็ยังไงก็ดูแล้วก็ให้มันมีสาระมั่งอันนี้ตีนกบอันไหนมีความรู้มีในผมก็มาเล่าให้ฟังอ๋อลืมเรียกพี่คนหนึ่งพี่ประสิทธิ์พันโทประสิทธิ์มากินข้าวด้วยกันครับพี่อยู่ในค่ายใกล้ๆกันแหละแวะมากินข้าวด้วยกันได้นะครับนะเดี๋ยวจะพาไปกินลาบตะละคำอันนี้น่องมันตรงน่องมันยังไงก็ขอบคุณนะครับที่เข้ามาติดตามมารับชมเหมือนเนาะอยู่คนเดียวกับแบบนี้นะครับต้องคิดเองกินเองนะบางคนว่าคือบ
ก็หาหมูมากินน้ำแน่นะคือที่เนี่ยอยู่เนี่ยมันไม่เหมือนบ้านเราเว้ยมันไม่เหมือนบ้านเราเนาะที่เรารู้จักกันทั้งหมู่บ้านอย่างเงี้ยอันเนี้ยผมอยู่ในซอยเนี่ยก็รู้จักไม่กี่คนนะเขาก็มีครอบครัวมีนั่นแหละหัวหน้าอย่างเงี้ยพี่ที่ทำงานด้วยอย่างเงี้ยก็อยู่ใครอยู่มันไม่ไปยุ่งกับใครนะก็เหมือนชีวิตกรุงเทพนั่นแหละครับคุณอยู่กรุงเทพคุณจะไปเรียกใครมากินข้าวอ่ะดูผมกินคนเดียวไปพังๆไปบางทีมันเบื่อๆกะเข้าไปในค่ายกินเหล้ากับน้องต้นแค่นั้นไม่ก็อยู่บ้านสองที่นี่แหละไม่ได้ไปไหนตับมันนี่เป็นหนังมันหนังกบกรอบครับว่าท้องเสียงรถครับบางคนก็ยังไม่รู้นะว่าผมอยู่ที่ไหนผมอยู่นครศรีธรรมราชนะครับนะครับผมอยู่นครศรีธรรมราชครับไม่ได้อยู่อีสานไม่ได้อยู่บ้านเรานะผมมาทำงานมารับราชการอยู่ที่นี่คนก็รู้แล้วล่ะว่ามันอยู่นครศรีธรรมราชหอยดองเอาไปย้ำกินกับข้าวสวยห่อนๆแซ่บเวลาตลาดครั้งหนึ่งมันจะซื้อมาเยอะมากเลยนะคือเราไปตอนนั้นเนี่ยเราไม่รู้ว่าจะกินอะไรไม่รู้จะทำเมนูอะไรก็จะซื้อเผื่อซื้อกบซื้อปลาหมึกที่ผมซื้อประจำนะที่ขาดไม่ได้คือปลาหมึกกุ้งเนื้อแล้วก็หมูนั่นแหละซื้อมาไว้ส่วนมากแล้วผมไม่ค่อยไปกินอาหารนอกบ้านไงไม่ไปกินข้าวนอกบ้านไงไม่ไปร้านค้าไม่ร้านข้าวไม่ค่อยไปไงทำข้าวกินเองนอกจากตอนเช้านี่ไปทำงานบางทีก็แวะกินข้าวต้มร้านข้าวต้มมานะ
รือก็ร้านลาบสารคามที่ข้างบ้านน้องต้นนั่นแหละสองที่กินเห็นเขามีหนังกบขายด้วยนะเฉพาะหนังมันอย่างเดียวนะท่านี้ก็แป๊บนึงครับสุดท้ายนี้ก็ขอบคุณครับที่เข้ามารับชมมาติดตาม YouTube ผู้ก็จะตักไทยอมีพบกันในคลิปหน้าขอบคุณทุกคอมเมนต์นะครับขอบคุณครับ ตามนะครับกดติดตามตรงนี้นะครับก็เป็นกำลังใจกับผมนะครับอย่าลืมครับกดติดตามด้วยนะครับขอบคุณครับ